สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคนาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนนะครับของธันวาคมให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เท่านั้นนะครับย้ำนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเดือนธันวาคมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็หวังว่ายังคงสบายดีนะครับแฮปปี้ดีดากันนะครับนะมาเรามาไล่กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับคนวันเสาร์นะก็ไปฟังกันก็อย่าลืมนะครับมาฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะใครที่ Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะคนวันเสาร์น่ารักมากเอาละครับเรามาเริ่มการงานกันก่อนเลยนะต้องรีบทำเดี๋ยวต้องรีบไปทำลายปากอีกนะแล้วก็ตามลัคนานะครับนะก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับนะคนที่เกิดวันเสาร์การงานนะครับก็บอกเลยช่วงนี้นะเรียกได้ว่างานเยอะนะครับนะในช่วงเดือนธันวาก็จะมีความเครียดเข้ามานะครับงานเรื่องความเครียดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันเข้ามาอยู่แล้วนะมาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เดือนธันวาเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเท่าไหร่นะครับนะเราก็จะโดนเขาเรียกว่าโดนบ่อยงานมาให้คือจริงๆคุณก็สามารถที่จะแบ่งงานให้คนอื่นทำได้นะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเป็นคนวันเสาร์นั่นเองนะก็เลยเรียกได้ว่าเกรงใจนะเป็นคนขี้เกรงใจคนนะครับคนวันเสาร์แล้วก็บอกเลยว่าช่วงนี้โดนบ่อยงานให้แต่คุณก็ยังมีความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับแล้วก็ขยันมากๆนะช่วงนี้คนวันเสาร์ผมก็เอาใจช่วยด้วยนะครับนะแล้วก็ยิ่งคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบในการงานเนี่ยสูงนะก็บอกเลยว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือคุณได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าในหน้าที่การงานและการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะในช่วงเดือนธันวาคมก็ทำให้ไม่รู้เขาจะช่วยคุณยังไงทั้งที่เขาอยากจะช่วยนะแต่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับคนวันเสาร์ช่วงนะเดือนธันวาคมนี้นะคนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ก้าวหน้านะครับตั้งใจในการทำงานมากแล้วก็จะเรียกได้ว่าก็จะบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพต่างๆนะครับทำให้คุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าทางด้านสายงานของคุณได้นะครับใครที่ทำอะไรอยู่ก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเป็นบริษัทสายอาชีพต่างๆหรือว่าจะเป็นในหน้านักลงทุนช่วงนี้นะก็บอกเลยนะครับนะก็พยายามนะครับช่วยเหลือตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าคุณถือว่าเป็นผู้นำเลยนะครับนะในช่วงเดือนธันวาคมมันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดการงานเนี่ยนะมันเหนื่อยนักก็พักหน่อยนะครับนะเพราะว่าเอาเป็นว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันหาคนมาช่วยได้ยากมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่างานเนี่ยมันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงตามของคุณนะใครที่ทำงานที่เรียกได้ว่าไม่สามารถมีผู้ช่วยเหลือได้ต้องทำงานตัวคนเดียวเนี่ยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่างานก็เยอะแล้วก็แถมต้องโยนงานเอาเหมือนคนอื่นเอางานมาให้ทำอีกนะครับนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะรางานเขาจะไม่สบายเขาจะป่วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มารุมมาตุ้มที่คนวันเสาร์นี่แหละนะมันก็คือไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับนะช่วงเดือนธันวาแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องการงานเนี่ยนะครับนะดีนะครับนะเพราะว่าเจ้านายเขาเรียกว่าเจ้านายเห็นค่านะครับนะเพ่งเล็งเห็นค่ามีความสามารถแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะเจริญก้าวหน้าทางด้านสายงานใครที่ทำในสายอาชีพที่คุณชอบอยู่นะก็เรียกได้ว่าเจ้านายมอบงานให้เพื่อนๆเขาเรียกว่ายอมรับในตัวคุณแต่ว่าไม่สามารถมีใครช่วยคุณได้นะเพราะว่าคุณเก่งสุดแล้วนะในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นว่าเรื่องการงานเนี่ยนะก็ให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณต้องทำคนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับนะการงานมาเรื่องการเงินกันบ้างนะก็อยากให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับนะช่วงนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะเดือนสุดท้ายของปีนะครับนะคนวันเสาร์การเงินการเงินนะครับก็ช่วงนี้นะมีภารกิจที่เข้ามามีให้เรื่องเสียเงินนะครับนะโดยเฉพาะเกณฑ์การเดินทางต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็เหมือนกับว่าใครที่เดินทางเดือนนึง2ครั้งช่วงนี้ก็เป็นแบบอาทิตย์นึง4ครั้งไปเลยบางที5ครั้ง6ครั้งนะครับไงก็อาทิตย์นึง2รอบอะไรอย่างนี้นะครับนะเดินทางนะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับนะก็คือการเงินก็จะเสียไปกับการเดินทางการชั้นเขาเรียกว่าต้องซื้อจ่ายของนะครับแต่บางอย่างจุบจิบที่เกี่ยวกับอย่างเช่นนะเอาเป็นว่าเกี่ยวกับการเดินทางทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องยนต์ยานยนต์ต่างๆคือช่วงนี้นะการเงินจะเสียไปกับเขาเรียกว่า
เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าอุปกรณ์การเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนะคนวันเสาร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องการเงินหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการเงินที่เอาไปลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็บอกเลยว่าสามารถเก็งกำไรได้จากการทำทุนต่างๆนะครับทำให้คุณน่ะมีโอกาสทางด้านการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะค่าใช้จ่ายเดือนนี้นะธันวาจะเยอะมากเกี่ยวกับการเดินทางนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเดินทางนะแล้วก็ประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วก็วางแผนการเงินนะครับนะอะไรที่ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่ซื้อก็ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะเดินทางไปนี่ฉันจะต้องเสียเงินไปนั่นฉันจะต้องซ่อมไอ้รถคันนี้ฉันจะต้องปรับปรุงมอเตอร์ไซค์ของฉันอะไรอย่างงี้แล้วคุณก็เล่นเอาการเงินไปลงอะไรอย่างงี้หมดเลยนะมันจะทำให้เขาเรียกว่ากระแสเงินสดในธนาคารของคุณนะไม่ค่อยมั่นคงแต่เอาเป็นว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับนะการเงินยังคงมั่นคงอยู่แต่ก็ต้องบอกแล้วให้วางแผนระมัดระวังนะครับกระแสเงินสดสักนิดนึงไม่งั้นคุณจะไปจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรถยนต์การเดินทางต่างๆนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์การเสียตังค์นะครับนะแต่ก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยกระทบกระเทือนกระเป๋าตังค์เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าคนวันเสาร์ส่วนใหญ่ร่ำซ้ำกันพักนี้เพราะว่าการงานบอกแล้วว่ามีหน้าที่อาชีพการงานที่ดีกันทุกคนนะครับนะส่วนใครที่บอกว่าอาชีพการงานที่ของผมไม่ค่อยมีอาชีพการงานที่ดีแต่ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะครับนะแล้วก็ใครที่มั่นคงก็เอาเป็นว่าก็เขาเรียกได้เอามั่นคงนี่ก็คือยังคงรับรายได้หลักอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนนั่นเองนะครับนะไม่มีปัญหาเลยนะคุณวันเสาร์ก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาละครับส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยยังไม่ค่อยดีเลยครับก็นี่ผมไปโพสให้เรียบร้อยแล้วนะคลิปท่องสวดมนต์นะครับนะ12จบตามเลขพระราหูเพราะว่าตอนช่วงที่พระราหูเข้ามานะครับนะเขาก็อาจจะเอาสิ่งไม่ดีมาในดวงชะตาคุณด้วยนะแล้วเขาเวลาเขาจากออกไปเนี่ยเขาทิ้งสิ่งไม่ดีในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปสวดสุยาปภาจันทภานะครับ12จบตามเลขพระราหูนะครับนะก็ปัดเป่าดวงชะตามันจะสิ้นปีแล้วเดือนสุดท้ายนะครับก็ปัดกระจัดสิ่งไม่ดีสิ่งจันไรอัปมงคลออกไปจากดวงชะตาซะนะอ้าวนี่เวลาคุณเห็นไหมทุกๆปีใหม่เขาต้องทำความสะอาดบ้านกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำความสะอาดดวงชะตาบ้างนะก็ไปท่องนะสวดมนต์จันทภาสุยาภพานะครับนะแล้วก็สวดมนต์นะทุกค่ำทุกคืนนะครับคนวันเสาร์แล้วยิ่งคนเกิดวันเสาร์นี่นะสวดมนต์แล้วนี่ให้โชครวดเร็วนะครับนะเอาละครับก็คนวันเสาร์นะการงานการเงินถือว่าดีนะครับนะไม่แย่แต่ว่าก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะการงานนะแต่ว่าได้เงินไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากนะครับนะมาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะความรักนะครับคนวันเสาร์ความรักเนี่ยเอาเป็นว่าเอาคนโสดก่อนคนโสดนะครับความรักคนโสดก็อาจจะได้เจอรักครั้งใหม่นะครับนะรักครั้งใหม่รักดีกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะเจอใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วไม่ใช่คิดไม่ซื่อนะเป็นเพื่อนสนิทที่คิดซื่อกันก็เหมือนกับว่าเขาเข้าใจคุณเข้าใจกว่าแฟนอีกอะไรเงี้ยนะเข้าใจกับแฟนเก่าหรือว่าคบกันมานานแล้วนะครับนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเริ่มจะเปิดใจเรียกได้ว่าเปิดใจก่อนสิ้นปีแล้วกันนะเข้ามาแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในระยะยาวนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราบางครั้งเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยของคนวันเสาร์เนี่ยก็อยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเรียกได้ว่ารู้ใจกันมาตั้งนานแล้วแต่แค่รอว่าคุณจะเปิดใจรับเขาไหมอะไรอย่างงี้นะครับช่วงนี้คนโสดก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ผมว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับคนวันเสาร์ก็ถ้าคุณอยากจะเปิดใจรับทรัพย์เปิดใจรับทรัพย์ก็โอเคนะครับนะก็เปิดใจไปนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คุณก็มีงานหนักนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอคนที่รู้ใจกันนะทำงานในสายอาชีพเดียวกันนะแล้วก็รับรองรู้เรื่องความรักเนี่ยมันก็มีโอกาสพัฒนาได้นะครับนะคนวันเสาร์นะครับนะเอาละครับส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ก็บอกเลยก็ยังความสัมพันธ์ก็ยังไปได้ดีหรูหราเซมเมนตันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้หรูหราเซมเมนตันคืออะไรก็เห็นเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะหรูหราเซมเมนตันเลิศหรูหราเซมเมนตันนะครับนะก็ผมก็ยังคงประคับประคองสองความสัมพันธ์กันดีนะครับช่วงนี้ก็ดูแลเอาใจใส่กันดีโอ้โหหามรุ่งหามค่ำนะใครช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็อาจจะปั๊มลูกกันนะครับนะเอาเป็นว่าหามรุ่งหามค่ำเลยแล้วกันนะเพราะว่าตามใจกันมากช่วงนี้หามรุ่งหามค่ำเพราะว่าปีหน้าก็
ปีมังกรนะครับนะก็บางท่านก็มีการวางแพลนไว้แล้วว่าจะต้องมีลูกแล้วเกิดปีหน้าอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วเกิดมาปุ้งปั้งเนี่ยหูเดือน9วันที่9ปีมังกรเนี่ยหูรับทรัพย์ร่ำรวยมหาศาลกันอีกนะฮะพอลูกเกิดขึ้นมาก็เป็นบุญบารมีเป็นสีแก่ท่านอีกนะครับนะคนวันเสาร์นะเอาเป็นว่าก็คนมีคู่ก็รักกันดีนะครับนะก็ขอให้เรียกได้ว่าสนับสนุนคู่กันนะครับช่วงนี้ก็ให้สนับสนุนคู่นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยคู่รักอาจจะมีธุรกิจนะครับนะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยก็บอกแล้วคือไม่เข้าใครไม่ออกเรื่องการงานงานก็ยุ่งอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยคนที่รักทํางานอีกนะครับก็ถือว่าเป็นภรรยาและสามีที่ได้ถ้วยทองแห่งปีในเรื่องการช่วยเหลือนะบุคคลต่างๆนะครับไม่ใช่แค่สามีภรรยาคือคนรอบตัวด้วยนะก็หมายถึงคนวันเสาร์เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินเอาแล้วดีนะเอาละครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะขนาดผมนี่หูยังอากาศเปลี่ยนแปลงยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยรับนะนะคนวันเสาร์เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะนี่ยังซีซาร์อยู่เลยเพิ่งจะหายไม่สบายก็กราบขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าทำคลิปไม่ค่อยทันเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำคลิปรายปักแล้วก็รายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนอีกนะนี่ก็วันที่2แล้วเนี่ยคนก็นะเมื่อไหร่จะออกครับเมื่อไหร่จะออกคลิปครับนะคลิปมันก็ช้าหน่อยนะครับนะเอาละครับสุขภาพนะครับคนวันเสาร์สุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เขาเรียกว่ามีอาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับนะช่วงนี้คนวันเสาร์นะครับนะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามถ้าปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็ไปนวดรีแลกซ์พักผ่อนหัวใจกันสักบ้างนะครับนะไม่ใช่แพ้พักผ่อนหัวใจอย่างเดียวพักผ่อนหัวสมองด้วยนะแล้วก็เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพในระดับที่ดีต่อร่างกายและจิตใจนะครับบางท่านก็รู้ว่างานหนักนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นนิสัยนะครับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตด้วยอย่างเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าก็วางแผนออกกำลังกายดีกว่านะดีที่สุดช่วงนี้มันเมื่อยเนื้อปวดตัวก็นั่งสมาธิพอหายปวดเมื่อยก็ไปวิ่งนะออกกำลังกายนะครับนะเพื่อความสมดุลของชีวิตนะครับนะช่วงนี้ก็ออกเลยการงานนะท้ายใช้ทักษะความสามารถนะครับในอาชีพนะของคุณนะสร้างรายได้ให้เยอะนะครับมันหนักแต่ว่ามันสร้างรายได้ได้เยอะนะแล้วช่วงนี้เกณฑ์การลงทุนของคนวันเสาร์เนี่ยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทรัพย์สินต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่คุณอยากจะลงมือทำหรือว่าได้ทำไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับกำไรกลับคืนมานะครับส่วนความรักก็ถือว่าดีนะดีมากดีมากเลยคนวันเสาร์นะครับนะแล้วก็สุขภาพก็ปวดเมื่อยนิดหน่อยนะครับก็ยังไงก็ออกกำลังกายนั่งสมาธินะครับนะก็ผัดกันนะถ้าเหนื่อยนักก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเวลาปวดเมื่อยก็นั่งสมาธิเวลาหายปวดเมื่อยก็ไปออกกำลังกายนะครับคนวันเสาร์นะก็เอาเป็นว่าในเดือนธันวาคมนี้นะไม่แย่เลยนะครับดีมากเลยนะคนวันเสาร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะนะตามลัคนานะครับแล้วก็ตามราศีนะครับนะทั้งรายอาทิตย์แล้วก็รายปักแล้วก็ตามด้วยรายเดือนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่จนถึงท้ายคลิปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามไปเถอะนะเราอยู่กันนานๆนะครับนะส่วนใครที่ Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากนะครับคนวันเสาร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับนะเอาละครับยังไงเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้การงานการเงินความรักและสุขภาพของคนวันเสาร์เนี่ยปังปรีกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะอ่ะเป็นไงวันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ